ได้ล่ะใครอยู่บ่มื้อนี้บรรยากาศตอนเช้าๆคือเก่าคือหลังพี่น้องเช้าวันพฤหัสนะคะเช้าวันพฤหัสที่2มีนาคมนะคะเดือนนี้บ่ต้องห่วงดอกถึงสิบ่มีเงินแต่ก็ต้องมีหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะสดชื่นสูดออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดฮ้ายถุงปอดโป่งหนองคองเพิ่นว่าอำรับแหลกแหกหมานมาหาเป็ดหาไก่อาหารเบิดบ่ได้ล่ะใครอยู่บ่มื้อนี้บ่ใครโอ้ห่ำก็เบิดพอห่ำใครก็บ่ใครบ่ต้องกินเด้อบ่ต้องกินห่ำเลยใครบอกบ่ใครสิมีเป็ดไข่อยู่ประมาณ3ตัวพี่น้องแล้วก็เป็ดเนื้อเป็ดเทศเนาะ20ตัวนะคะบ่ใครบ่ต้องกินห่ำห่ำก็เบิดพี่น้องห่ำเบิดปลาก็บ่มาเฝ้าเว้าแล้วก็สิไปเอาห่ำมาให้เพิ่นก่อนเด้อได้ห่ำมาเรียบร้อยไปเกลือเป็ดพี่น้องย่างดีๆเด้อตกสาเด้บอกเจ้าของดอกว่าใครบอกบ่ใครวุ้ยอย่าตกใจอย่าตกใจเอาห่ำมาให้กินกินแล้วก็ใครเด้อกินบ่บ้านนี้ห่ำที่เฮียลงไปก็สิเป็นอาหารของปลาเด้อพี่น้องปลาก็สิเป็นเป็ดกับสิเกลือห้ำไห้เป็ดกับสิเป็นโตไห้อาหารปลาถ้าเบิ่งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าเบิ่งอยู่ในนี้เพิ่นตกใจเพิ่นบ่มาเพิ่นย่านบัดแต่คนออกมาจากคอก็แตกวืนๆมาโลดเด้พี่น้องน่ะแตกมาแล้วแตกมาแล้วแล่นมาสัวบุบับบุบับเลยบัดแต่คนหนีอ้าวสู้ให้พี่น้องเบิ่งปลาก็รออยู่ด้านล่างเด้อพี่น้องห้ำกับเฮียลงปลากระทาแล้วบาดนี่ทากินน้ำเป็ดอยู่นี่อาจสิเห็นบ่ชัดมันไกลหน่วยสู้พุ่นห้ำเฮียลงพุ่นพี่น้องเห็นปากปลาบ่มุ้มิมุ้มิมุ้มิบอยู่พุ่นเพิ่นก็กินห้ำห้ำกับสิเฮียลงบาดปลากระทากินอยู่ข้างล่างพี่น้องซูมกว่าไปชัดๆปลากระตกใจได้ท่านซูมกว่าได้บรรยากาศยามเช้าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเกลือเป็ดกับเกลือปลาให้เฮาประหยัดเวลาไปภาวะพึ่งพิงอิงอาศัยกันนะต้นเช้าบัวกระบาลนะคะผุดขึ้นจากต้มพูดสวยงามแห้งพี่น้องบัวบานในยามเช้าหลังจากเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วเฮาก็ไปหดสวนพี่น้องส้มสวนเดี๋ยวสายๆจะลงคลิปส้มสวนให้เบิ่งนะคะปูนปลา